พูดคุยเพิ่มเติมกับคุณชวลิตจันทรัตน์กรรมการและผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำทีมกรุ๊ปนะคะถึงทิศทางน้ำเหนือณขณะนี้หลายคนกลัวว่าจะไปซ้ำรอยกับปี54โดยเฉพาะในช่วงที่ยังไม่ได้มีรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มในการดูแลกันอยู่ด้วยนะคะถึงเราจะมีครม.รักษาการอยู่ก็ตามสวัสดีค่ะคุณชวลิตคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจิรชาดาคุณพรพอดีครับหลายคนกังวลค่ะเห็นภาพน้ำเหนือมันน่ากลัวเหลือเกินจะเป็นยังไงปีนี้จะซ้ำรอยปี54หรือเปล่าคะไม่ถึงขนาดปี54ครับก็น่าจะใกล้เคียงกับปี2565เมื่อ2ปีที่ผ่านมานะครับทางนี้ทางนั้นก็ดูจากสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยเองนะครับแล้วก็ดูสภาพของภูมิภาคนี้นะฮะที่เกี่ยวข้องกับลานินญานะครับอันนี้อยากจะบอกว่าล่าสุดเมื่อวันจันทร์นะวันจันทร์ที่ผ่านมาเมื่อวันที่19นี้นะครับก็ปรากฏว่าลานินญานี่จะเลื่อนไปนะเลื่อนไปจากเดือนสิงหาคมนะจะเข้ามามีอิทธิพลเสริมทำให้ฝนบ้านเราเยอะขึ้นประมาณร้อยละ10% เนี่ยนะครับก็จะเป็นในเดือนกันยายนและตุลาคมและพฤศจิกายนนู่นนะครับเลื่อนไปเดือนหนึ่งนะครับอันนั้นที่หนึ่งอันที่สองนะความรุนแรงของลานินญานี่จะลดขนาดลงด้วยนะครับลงมาอยู่ในระดับที่เรียกว่าเล็กน้อยและปานกลางนะไม่ได้เป็นลานินญารุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นสภาวะการต่างๆนี่จะแตกต่างจากในปี2554ครับค่ะทีนี้ค่ะกับปริมาณน้ำมหาศาลที่เกิดขึ้นกับสถานการณ์ของแพร่น่านพะเยาแถวๆนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นคะก็เนื่องจากฝนนะครับฝนพูดถึงต้นมันเลยนะฮะก็คือร่องความกดอากาศต่ำที่เรียกว่าร่องฝนนะครับซึ่งในเดือนกรกฎาคมนี่ไปอยู่ที่ยูนานไปอยู่ที่ประเทศลาวแล้วก็เลื่อนต่ำลงมาเรื่อยๆนะครับเมื่อกลางเดือนสิงหาคมหลังวันแม่นะครับร่องฝนร่องความกดอากาศต่ำนี่ก็พาดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ลาวตอนกลางนะก็ทำให้มีภาคเหนือตอนบนได้เลยเริ่มมีฝนตกหนักนะครับแล้วส่วนที่พาดผ่านในลาวก็ทำให้มีฝนทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานของเราภาคอีสานตอนบนนะครับมีฝนตกด้วยแต่ไม่หนักนะครับเพราะว่าแนวร่องจริงๆมาอยู่ในประเทศลาวนะฮะดังนั้นเวลาร่องพัดผ่านแล้วก็ช่วงวันที่17นะตั้งแต่15แล้วครับ15นี่มรสุมของเรานะมีกำลังแรงนะเพราะฉะนั้นกำลังแรงก็หมายถึงว่าหอบความชื้นมาจากอันดามันหอบความชื้นจากอ่าวไทยเนี่ยขึ้นมาตกในร่องนี้มากเลยนะครับจะเห็นว่าตั้งแต่วันที่15แล้วนะฮะเชียงรายกับน่านตอนบนนี่ฝนตกตั้งแต่วันที่15แต่ตกในเกณฑ์ที่เรียกว่าประมาณ100มิลลิเมตรโดยทั่วไปนะครับอันนี้วันที่16 17เพิ่มสูงขึ้นฮะเพิ่มสูงขึ้นเป็นมากกว่า100มิลลิเมตรน่ะโดยทั่วไปเลยนะครับนะคราวนี้ขยายตัวไปถึงแถวอำเภอชัยปราการอำเภอฝางตอนบนของเชียงใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ขยายมาตกมาก100กว่ามิลลิเมตรนี่ที่พะเยาด้วยลำปางด้วยนะครับแล้วก็น่านคืออำเภอเมืองน่านนะแล้วก็น่านตอนบนนะครับค่ะแล้วหยุดพักไปนะวันที่18 19หยุดพักวันที่20 21คราวนี้มาอีกรอบนึงตกมากกว่า200มิลลิเมตรเลยครับค่ะค่ะเพราะฉะนั้นไอ้การที่ฝน200มิลลิเมตรนี่มาตกซ้ำอยู่บนพื้นที่ที่ชุ่มฉ่ำด้วยน้ำแล้วพื้นที่เดิมๆเลยนะครับก็คือภาคเหนือตอนบนนะครับแต่สิ่งที่เกิดปัญหาก็คือตัวแม่น้ำกกไหลผ่านเชียงรายก็มีปริมาณมากนะครับแม่น้ำอิงจากพะเยาก็ไปท่วมเมืองเทิงนะก่อนที่จะไหลลงแม่น้ำโขงเพราะว่าแม่น้ำโขงเองก็ระดับเริ่มสูงขึ้นแล้วนะครับในส่วนพะเยาพะเยาแบ่งเป็นสองส่วนนะครับพะเยาส่วนทางใต้นี่นะแถวอำเภอปงอำเภอเชียงม่วนนี่นะครับก็ฝนตกหนักนะฮะอย่างที่ผมเรียนนะครับว่า20-21นี่ตก200มิลลิเมตร2วันเลยต่อเนื่องกันนะครับน้ำที่ตกบนเนื้อน้ำนี่ก็จะไหลมานะถึงห้วยสักนะครับแล้วก็มาถึงอำเภอเมืองจังหวัดแพร่นะครับแล้วที่อำเภองาวฮะลุ่มน้ำงาวที่ลำปางนะครับก็ฝนตกหนักด้วยในเกณฑ์เดียวกันเนี่ยประมาณ100กว่ามิลลิเมตรนะฮะแล้ววันที่21ก็200มิลลิเมตรต้นน้ำปริมาณมากนะครับไหลมารวมกันที่ห้วยสักแล้วก็เข้ามาท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองค่ะอำเภอเมืองแพร่นะครับวันที่21นี่น้ำก็เริ่มล้นตลิ่งแล้วครับคนในพื้นที่คงจะมีคำถามค่ะว่ามันจะมีเหตุการณ์ที่จะมีร่องฝนลงมาซ้ำแบบนี้ได้อีกครั้งไหมคะนี่ครับคือร่องฝนนี่ตอนนี้มาจริงแล้วนะครับเรียกว่ามาจริงก็หมายถึงว่าตั้งแต่หลังวันแม่เป็นต้นมานี่ก็พาดผ่านประเทศไทยภาคทางประเทศไทยก็เริ่มตั้งแต่ภาคเหนืออย่างที่เรียนนะครับภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนนะครับในเดือนสิงหาคมนี้ยังมีอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้น
ฝนจะตกในภาคเหนือตอนบนตอนกลางภาคอีสานตอนบนนะอย่างต่อเนื่องในปลายเดือนสิงหาคมนี้นะครับแล้วคราวนี้พอต้นเดือนกันยานะก็จะเลื่อนต่ำลงไปนะครับเลื่อนต่ำลงไปคราวนี้ก็จะอยู่ในภาคเหนือตอนล่างก็แถบทิศหน้าเป็นห่วงมากก็คือสุโขทัยนี้ค่ะสุโขทัยแล้วก็ภาคอีสานทั้งภาคเลยครับค่ะมันจะไปรับช่วงต่อมาจากน้ำที่ลงมาจากทางแพร่ด้วยหรือเปล่าคะสำหรับสุโขทัยอย่างทางแพร่ทางบนเนี่ยค่ะเขาจะใช้เวลาสักกี่วันกว่าที่น้ำจะระบายผ่านแล้วก็กลับลงตลิ่งได้นะคะของแพร่นี่3วันนะประมาณ3วันก็หมดนะครับแพร่นี่ไม่ค่อยเป็นห่วงเท่าไหร่นะเพราะท่วมในตลิ่งแล้วจริงๆนะตอนนี้กรมชลประทานก็อัดน้ำเข้าไปในพื้นที่ชลประทานนะครับให้ช่วยเก็บน้ำไว้ด้วยเพราะไม่งั้นนี่ถ้าน้ำวิ่งผ่านสุโขทัยเกินกว่า800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนี่แย่เลยครับจะปริ่มตลิ่งแล้วมีโอกาสล้นแล้วมีโอกาสทำให้คันกั้นน้ำตัวเมืองสุโขทัยนี่พังได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทางแพร่นะชลประทานแพร่ก็อัดน้ำเข้าไว้ในพื้นที่ชลประทานนะทำให้น้ำที่ลงมาข้างล่างนี่อยู่ในเกณฑ์ประมาณ 1,000 ไม่เกิน 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับแต่คราวนี้มันมีน้ำจากลำน้ำแม่มอกที่ลำปางที่ฝนตกหนักด้วยเนี่ยครับไหลลงมาที่ด้านตะวันตกของตัวเมืองสุโขทัยด้วยนะครับถึงแม้จะไปเก็บในทุ่งทะเลหลวงแล้วก็ยังไม่พอนะมันก็ยังมีน้ำมาเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับการจัดจราจรน้ำจัดการเดินทางของน้ำเนี่ยก็จะตัดน้ำส่วนหนึ่งนะครับไปทางพิษณุโลกฝั่งตะวันตกด้วยนะครับที่หาดสะพานจันทร์นะครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับเราได้ประโยชน์จากบางระกำเลยบางระกำปลูกข้าวตั้งแต่เมษายนตอนนี้เกี่ยวหมดแล้วครับจะทยอยเริ่มปล่อยน้ำเข้าไปเก็บในบางระกำที่จะเป็นแก้มลิงเต็มที่นะคะการบริหารจัดการในลักษณะช่วงที่ยังเป็นครม.รักษาการอยู่แบบนี้โอเคมีปัญหาอะไรไหมคะหรือว่าทุกอย่างก็ดูจะเป็นไปตามแผนดีนะคะอ๋อไม่มีปัญหาอะไรครับว่ามีพรบ.น้ำมีอำนาจในการตัดสินใจถึงระดับสำนักงานสทนช.ตอนนี้ก็นัดตั้งหน่วยหน้านะครับที่ไปบริหารจัดการน้ำในภาคเหนือตอนบนแล้วนะครับอันนี้ก็ทางท่านเลขาธิการก็ได้ตั้งรองเลขาธิการไปนะฮะเพื่อกำกับดูแลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านน้ำทั้งหมดแล้วก็จัดการจราจรน้ำอย่างที่ผมเรียนนี่แหละครับอันนี้ก็ได้มาจากการเรียกว่าทบทวนฮะทบทวนแผนตั้งแต่ปี6566มานะครับแล้วก็เอามาเป็นศูนย์บัญชาการส่วนหน้า ศูนย์บัญชาการส่วนหน้าที่จะคอยจัดการที่หน้างานเลยนะฮะมีน้ำท่วมตรงไหนก็ไปจัดการตรงนั้นครับใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะ